สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้พบกับคลิปแนะนำรถใหม่ประจำเดือนสิงหาคม2563จากมาจูเลตชุดแรกพบกับ BMTA ซีรีส์1รถตู้ขสมกจาก Toyota Hiace นะครับสายแรกครับเชิงสะพานพระปิ่น9ถึงอำเภอบางบัวทองสายที่2ครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงท่าอากาศยานดอนเมืองสายที่3ครับช่วงจตุจักรถึงรังสิตสายที่4ครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงนวนครขึ้นโทเวด้วยนะครับนี่ครับมาทั้งหมด4สายครับด้านหลังแพ็กเกจครับมาในราคา159บาทนะครับดูด้านหน้ารถครับโลโก้โตโยต้าครับด้านข้างด้านท้ายก็มีสายการเดินรถบอกไว้ด้วยนะครับครับดูด้านท้ายทีละคันครับนี่มีสายบอกด้วยนะครับครับจะมีเลขครับต่อเต่า555ขีด999ครับแต่ละสายเลขก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับดูด้านท้ายครับจำนวนผู้โดยสาร13ที่นั่งบอกรายละเอียดขนาดนี้เลยนะครับมาทั้งหมด4สายครับชุดแรกกับ BMTA ซีรีส์1ตู้ขสมกครับทั้งหมด4สายนะครับราคา159บาทสำหรับชุดที่2ครับ Toyota FJ ซีรีส์ราคา129บาทครับมาทั้งหมด4สีครับสีที่1ครับเป็นสีดำด้านครับด้านหลังแพ็กเกจครับล้อเป็นล้อพลาสติกครับล้อเงินด้านท้ายครับด้านหน้าครับโลโก้โตโยต้าสีที่2ครับสีเหลืองครับเหลืองอ่อนนะครับจะไม่เหมือนเหลืองตัวเก่ายุคก่อนจะเป็นเหลืองเข้มครับหลังคาขาวครับสีที่3เป็นสีครีมครับนะครับหลังคาก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับสีสุดท้ายครับสีน้ำเงินสดครับหลังคาเป็นสีขาวครับครับทั้งหมด4สีครับ FJ ชุดนี้ดูท้ายครับก็จะมีล้ออะไรครับสไตล์ FJ ครับครับไฟท้ายก็เป็นแบบแต้มสีเอานะครับมาดูด้านหน้าครับโลโก้โตโยต้าครับแล้วคาดสีเทาครับไฟหน้าเป็นแบบแต้มสีเอานะครับสีเทาแล้วก็แต้มไฟเลี้ยวเป็นสีส้มครับ4คัน4สีครับประมาณหลังวันที่9สิงหาคมก็น่าจะเริ่มเห็นตามเซเว่นแล้วนะครับยังไงดูคลิปจบแล้วฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับ